ษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุและจำลองเหตุการณ์นายนราวุฒิพวงเกษตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งมหาวิทยาลัยเอกชนเสียชีวิตบริเวณลานที่พักก่อนขึ้นภูเขาทองวัดสะเกษโดยเปิดเผยว่าผลจากการชันสูตรจากแพทย์ยืนยันนายนราวุฒิเสียชีวิตเนื่องจากกะโหลกศีรษะและฐานกะโหลกร้าวจากการถูกกระทบกระเทือนตำรวจได้นำระฆังเปื้อนเลือดและเก็บลายนิ้วมือแฝงตามจุดสูงในบริเวณนั้นไปตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตให้ชัดเจน